สวัสดีครับชาวพี่ไลฟ์บอทแล้วก็ไอทีคูแก๊งนะครับวันนี้เราได้มือถือที่รอนานที่สุดอยู่รุ่นหนึ่งนะครับนานจริงๆเปิดตัวไปสักพักนึงแล้วเราเพิ่งจะได้รีวิวนะครับก็ไม่ได้โทษครับไม่ได้โทษกับ Samsung อะไรนะครับ Samsung Galaxy S3 มีอยู่ในมือแล้วนะครับจะมีอะไรเด็ดโดนบ้างก็ติดตามกันดูเลยนะครับ S3 จะเป็นรีวิวที่ยาวนิดนึงนะครับก็คือเริ่มต้นจากตัว UI นะครับ UI ของตัวนี้คือ Touch with Nature UX นะครับมี1มีคุณสมบัติคือ7หน้าเหมือนเดิมนะครับความลื่นไหลก็เนี่ยดื่นหัวแตกครับมี7การเรียกก็คือใน Home Screen นะครับแล้วก็จะสามารถแอดอะไรก็ได้ใน Home Screen จะเป็นแอปหรืออะไรพวกนี้ได้หรือจะเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับแต่ว่าวิดเจ็ตนั้นเราจะเลือกแบบนี้แล้วก็จิ้มไปใส่แค่นั้นเองประมาณนี้ในส่วนของแอปมันก็จะมีแยกเรียกย่อยอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็รูปดาวน์โหลดนะครับรูปดาวน์โหลดก็จะเป็น Google Plus เอ้ย Google Play Store ขอโทษทีครับเร็วไปนิดนึงคอมลื่นไหลก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มันก็ได้รางวัลจากไอทีคูแกงแล้วก็บิ๊กไลท์บอกก็คือเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วนะครับมันทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้สูงไม่เชื่อดูเรสมาร์คข้างบนได้นะครับ UI ถือว่าน่าใช้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่ครบครันเลยทีเดียวเหมาะกับการเป็น 4.0.4 นะครับไม่มีขัดตกบกพร่องมาที่เราจะโชว์นะครับก็คือ S ตัว S Voice นะครับส่วน S Beam นั้นเราจะไม่โชว์เราจะโชว์อีกฟีเจอร์หนึ่งแทนนั่นก็คือ Smart Stay นะครับโดยที่เริ่มจาก Smart Stay ก่อนSmart Stay นั้นก็คือว่าถ้าสังเกตว่าจะมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าในเมื่อว่ากล้องหน้ามันจับซึ่งตอนนี้มันกล้องหน้ามันจะรู้ว่าผมมองมันอยู่เนี่ยมันจะไม่ปิดแต่ถ้าสมมติผมไปวางนิ่งๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องสังเกตกันนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนึง Smart Stay จะทำงานก็คือเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงนะครับมันจะมีรูปตาอยู่ข้างๆตัว H เนี่ยครับที่ขึ้นอยู่นี้ครับเนี่ยครับคือการทำงานของ Smart Stay ครั้งที่1นะครับว่ามันจะจับบอกมันไม่เห็นแล้วตอนนี้คือมันไม่เห็นหน้าจอมันไม่เห็นแล้วครั้งที่2ครับมันก็จะปิดนะครับมันก็จะปิดหน้าจอของมันเองเราเรียกมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติส่วนฟังก์ชันที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับในบทส่วนบทความอันล่างต่อโอเคครับในส่วนของS Voice นะครับนี่คือเมื่อกี้หน้าตาของ S Voice ระบบการสั่งเสียงอัจฉริยะของ Samsung นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็มาติดตามดูนะครับในส่วนของก่อนที่จะเริ่มเล่นกันแบบฟีเจอร์เดียวที่เป็นตัวอย่างครับเรามาดูก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างมันสามารถส่งเมสเซจโทรเข้าหาคอนแทค S Memo ได้แล้วก็สั่งทาร์กบันทึกทาร์กลงไปโซเชียลเน็ตเวิร์กอัปเดตได้แต่ทั้งหมดเนี้ยคุณจะต้องเป็นพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง simple control นะครับเดี๋ยวผมจะอย่างเช่นตอนนี้คือโทรศัพท์ผมไม่ได้เปิด Wi-Fi นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิด Wi-Fi ดูนะครับ turn Wi-Fi on ตอนนี้มันรับคำสั่งอยู่นะครับแต่มันจะเอาไปประมวลผลสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้คือเปิด Wi-Fi เรียบร้อยนะครับก็คอนเนคแล้วนะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนรูปไปอันนี้คือตัวอย่างของ S Voice แบบง่ายๆ simply นะครับนอกจากนี้ไม่สามารถใช้โทรออดได้แต่สภาวะเสียงนั้นจะต้องเบาแต่ที่จริงผมไปลองจากข้างนอกแล้วถ้าอยู่ข้างนอกสถานที่จะต้องตะโกนนิดนึงนะครับเพราะว่าไมค์มันเบามากเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ organizing กันบ้างดีกว่านะครับ organizing ตอนนี้คือจะมี S Memo กับ S Planning นะครับ S Memoเหมือน Samsung Galaxy Note นะครับวาดเขียนได้แต่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับวาดได้แล้วเราจะเซฟหรือไม่เซฟก็ได้ครับก็มีให้เลือกกันนะครับเราสามารถสร้างได้ทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปได้ S Planning ปฏิทินครับปฏิทินว่าเรามีอะไรบ้างก็เช่นผมกดไปของเมื่อวานนี้นะครับก็ Plan Today ก็จะรีโมวันนี้เมื่อวานนี้มีอันนี้ก็คือกดเข้าไปแล้วก็วิธีการแอดก็คือกดข้างบนบวกนะครับก็จะให้แอดตอนแรกมันจะถามว่าคุณต้องการเชื่อมกับใครเชื่อมกับคีย์ไหมเนี่ยครับ
ก็จะมีทั้งตัว Mimo ตัวอะไรพวกนี้และสามารถเชื่อมกับ S-Mimo ได้ด้วยนะครับส่วนต่อมาก็เป็นเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขก็จะเป็นเครื่องคิดเลขมาตรฐานของ Samsung ด้วยความปุ๊บก็จะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับตัวบันทึกเสียงก็จะมีเหมือนเดิมนะครับก็เกินตรงนี้ก็จะมีให้นะครับถือว่าตอบโจทย์เรื่องออร์แกไนเซอร์มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรามาเริ่มกันที่เพลงก่อนเลยนะครับก็คือว่าตอนนี้คือผมไม่ได้เปิดเพลงไว้แต่ว่าในเครื่องนี้มีเพลงอยู่นะครับก็สมมุติว่าผมลองเปิดเพลงเพลงของอะไรก็ได้เลือกมาสักเพลงนึงแต่ว่าที่เห็นเปิดว่าในตัวเสียงนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะลำโพงของตัวนี้ก็คือเป็นลำโพงของB&O นะครับแบรนด์ Horizon การปรับค่าก็ปรับง่ายๆครับกด S-Align ก็คืออยู่ข้างๆเลย S-Align เนี่ยก็คือทำฟีเจอร์ต่างๆได้แม้กระทั่ง Custom นะครับ Custom คือเราปรับได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับ Auto Finder ที่ก่อนรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตรงนี้ก็คือมี extended ที่เราปรับเบสปรับ3มิติปรับอะไรพวกนี้ได้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถเรียกอีก equalizer ที่ระบบมันกำหนดขึ้นมาให้ได้ด้วยนะครับถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับดีมากแล้วก็การเข้าถึงอัลบั้มอะไรเงี้ยก็ทำงานได้รวดเร็วดีนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องวิดีโอวิดีโอนั้นถ้าสังเกตดีๆครับก็คือ S3 มันจะมีวิธีการที่เราสามารถนำวิดีโออ่ะของเครื่องเช่นผมกดวิดีโอของเครื่องนะครับถ้าเราเอียงจอก็คือมันแสดงเต็มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในหน้านี้ครับเห็นปุ่มนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถลากวิดีโอไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะทำอะไรก็ได้จะเล่นเกมก็ได้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าตัว CPU นั้นเป็นแบบคอร์ดคอร์นะครับดังนั้นเนี่ยการทำงานของเครื่องนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยครับแต่ว่าเสียงของตัวนี้ก็จะเงียบไปนะครับแต่บางเกมก็อาจจะลำบากนิดนึงครับเช่นเกมนี้นะครับในเรื่องของเอนเตอร์เทนนี่ถือว่าตัวนี้สุดยอดจริงแล้วกดกลับไปปุ๊บก็จะกลับไปที่ตัววิดีโอนะครับเนี่ยครับกดไปกดมาอย่างนี้ได้ในส่วนของ entertainment นะครับก็จะมี FM radio ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องเสียบหูฟังเช่นเคยแต่ว่าไม่เหมือน Oppo Find นะครับเพราะว่ามันหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรที่อยู่ตรงนี้นี่สามารถเสียบได้ง่ายเลยก็ในส่วนของ entertainment ก็ให้ความบันเทิงที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ขยับได้เพื่ออะไรที่เพิ่มเติมมากกว่าที่ Samsung ให้มาก็ต้องโหลดกันเอาเองครับนอกจากนี้นะครับในส่วนเพิ่มเติมของฟีเจอร์ก็คือว่าแมสเสจนะครับถ้าสมมติว่าเราได้รับแมสเสจมาเราสามารถดูได้ว่าเราจะโทรหาได้เลยไหมอะไรเงี้ยครับก็คือกดก็คือไม่ต้องโทรครับแนบหูไปได้เลยก็สามารถโทรได้แล้วก็ฟีเจอร์อีกฟีเจอร์นึงก็คือว่าถ้าเราไปดูรูปนะครับคนไหนที่คุ้นๆในอัลบั้มเรานะครับเช่นแกลเลอรี่ปึ๊บไปดูที่นี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเขาชื่ออะไรเราสามารถใส่ชื่อเขาได้คือจะมีการจดจำใบหน้าอย่างชัดเจนนะครับซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ก็ดีนะครับผมว่าชอบแล้วก็เครื่องไม่ว่าจะเป็นยังไงหน้าไหนอะไรเงี้ยครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแคมเปอร์ในตัวเครื่องก็ได้ครับต้องเป็นแคมเปอร์ในตัวเครื่องเท่านั้นนะครับถึงจะมีการจดจำนะครับเช่นผมเปิดอีกระบำหนึ่งนะครับก็อาจจะช้าหน่อยถ้าไม่เจอหน้าคนมันก็จะไม่มีทำอะไรเช่นนี้นะครับก็จะไม่ทำอะไรถือว่า H3 นั้นลูกเล่นการทำงานเยอะมากครับก็ถือว่าเยอะจริง
ต่อมาเป็นฟีเจอร์สุดท้ายของเครื่องนี้นะครับที่เราจะต้องเล่นกันนิดนึงก็คือเรื่องกล้องนะครับกล้องนั้นมีฟีเจอร์เยอะพอสมควรเลยเยอะพอๆกับตระกูล One Series นะครับซึ่งในแบบวันนี้ก็คืออีกของตัวรีวิวที่แล้วนะครับโป้นี่การถ่ายนั้นมีหลายแบบนะครับทักโกเซตติ้งเนี้ยมันก็จะมีเซลฟ์พอร์เทรตเซลฟ์พอร์เทรตมันจะผักกับกล้องหน้าเลยมีชูตติ้งโหมดก็คือชูตติ้งโหมดเนี่ยจะมีหลายช็อตให้เลือกนะครับก็คือจะมีบิวตี้มีสมายช็อตแฟลชช็อตก็คือหลายช็อตในเวลาเดียวกันนะครับเราให้ที่ R พาโนรามาก็ได้พาโนรามาคือถ่ายได้ช็อตเดียวเลยถ้าเราเปิดชูตติ้งช็อตนะครับสังเกตว่าจะมีเบสช็อตนะครับเบสช็อตขึ้นมาก็ถ้าเราไม่ได้กดเบสช็อตนะครับถ่ายได้ถึงสุด20รูปเลยแต่ถ้ากดเบสช็อตมาเมื่อไหร่ปึ๊บให้เบสช็อตออนก็จะเหลือแค่8รูปนะครับเช่นนี่เดี๋ยวผมจะสอนสถานที่ในการถ่ายรูปของเบสช็อตนะครับเนี่ยครับเบสช็อตก็จะถ่ายชิคๆๆๆแค่8รูปเท่านั้นนะครับก็คือเราสามารถเลือกกี่รูปก็ได้เครื่องจะเล็กคอมเมนต์ให้ว่าจะเป็นรูปไหนนะครับเรากดค้างบุ๊กเนี่ยถ้ามีเครื่องหมายถูกเครื่องหมายกดไลค์นะครับนั่นคือรูปที่เราเอาสมมติว่าผมเอารูปที่6แล้วกันกดดันปึ๊บก็เรียบร้อยครับส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมีขนาดอีก1ล้านพิกเซลนะครับ 1.3 เท่านั้นเองนะครับมีทำอะไรได้บ้างก็ทำได้แบบเดียวกันครับแต่ว่าตัดแค่ตัวชูตติ้งช็อตปีที่เป็นแบบหลายช็อตในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราไม่ต้องเข้าตัวเซตติ้งก็ได้เรามาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนจากตรงนี้ก็ได้เลยแต่ที่ต้องเปลี่ยนจากข้างในนั้นเพราะว่าในข้างในเนี้ยมันจะมีการตั้งค่าตัวเอฟเฟกต์ตัวเรโซลูชันนะครับซึ่งสามารถตั้งได้เยอะมากเลยทีเดียวเราสามารถตั้งออโต้เช็คแอนตี้เช็คได้ด้วยนะครับแอนตี้เช็คก็คือระบบการภาพสั่นไหวครับออโต้คอนทราสต์ก็คือการปรับค่าแสงอัตโนมัตินะครับซุปเปอร์ไฟล์ก็คือขนาดของควอลิตี้ของภาพนะครับการตั้งค่าว่าจะให้เมมโมรี่อยู่ที่ไหนครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของวิดีโอครับซึ่งวิดีโอนั้นถ่ายได้สุดๆถึง 1080p นะครับก็คือถ่ายที่ resolution 1920x1080 นะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับการถ่ายวิดีโอก็ราบรื่นใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ชมกันอยู่ข้างล่างด้วยนะครับทำอะไรได้บ้างก็ anti check เหมือนการมีquality ตั้งค่าว่าจะเก็บเมคที่ไหนอะไรเงี้ยครับสามารถทำได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยการตั้งค่าของกล้องก็คือเหมือนจะไม่ยากนะครับเป็นกล้องที่เป็นมิตรดีแล้วก็ใช้งานได้ดีครับและแถมถ่ายวิดีโอด้วยหน้าของเราเองได้ด้วยนะครับก็สำหรับเรื่องกล้องก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังแค่ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วก็สรุปกับ S3 นะครับถือว่าเป็นสุดยอดของ Android Phone ณเวลานี้นะครับก็อันนี้คือไม่ได้แบบ Samsung ไม่ได้ให้ค่าโฆษณาอะไรมานะครับก็คือว่ายอมรับว่ามันสุดยอดจริงๆแต่ว่าบางอย่างคู่แข่งก็ทำได้ดีกว่าเช่นว่าขอเข้าใจใน UI บางทีว่าตัว Happy Edger ก็เองก็ใช้งานง่ายครับแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าบางอย่างคู่แข่งก็ยังใช้งานง่ายอยู่กว่าง่ายกว่าอยู่ดีนะครับแม้กระทั่งว่าจะรวมไอคอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังบางทีก็ต้องยังทำไม่ได้ครับคู่แข่งก็ทำได้หมดแล้วก็ฝากกันไว้ให้กับ Samsung นิดนึงนะครับเพราะว่าไหนๆก็เป็นเจ้าของ Nexus ผู้ทำยี่ห้อในตัว Nexus ล่าสุดมาแล้วก็ปรับบางอย่างให้ดีกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือแบตเตอรี่ซดเหลือเกินนะครับบางทีขนาดผมพยายามจะใช้ตัวpower save นะครับแต่ว่าพอของ power save ปุ๊บมันก็เซฟเกินไปจนทำอะไรเครื่องไม่ได้เลยนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นรุ่นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่คนสนใจมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ยอดจองก็ประมาณ10ยอดผลิตไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ยอดจองก็น่าจะประมาณหลายล้านเครื่องอยู่ครับก็ได้มาช้าแล้วมาช้ากับชาวบ้านหน่อยก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราได้เอามารีวิวเปิดประสบการณ์ว่ามันมีอะไรบ้างก็สำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณทาง Samsung Thailand นะครับที่เอื้อเฟื้อ
Samsung Galaxy S3 นะครับสีน้ำเงินอันนี้เลือกมาเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นรีวิวทั้งหมดเนี้ยจะกลายเป็นแบ็คแอดไวแน่นอนครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับตลอดเลยนะครับพบกับรีวิวตัวต่อไปเทปหน้าซึ่งจะเป็นตัวอะไรเหลืออีก3ตัวให้เดากันเล่นๆก่อนนะครับก่อนที่จะไม่รู้จะเป็นตัวอะไรแล้วก็จะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ